สวัสดีครับวันนี้เราพาไปดูบูนานะครับจับมาจากนาธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เลี้ยงเนาะเดี๋ยวเขามาที่นาเองนะการจับโดยการใช้รอบนะครับประดักวางไว้นะครับปูก็จะไหลมาตามน้ำในฤดูเก็บเกี่ยวนะครับไปทำปิ้งย่างไปทำออกนะครับไปทำลาบปูแล้วก็ไปทำปูดองนะครับปูนาดองถ้ากินไม่ทันก็ส่งไปขายนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลละ120บาทถึง150บาทต่อกิโลนะครับเราก็กำลังคัดไซส์นะครับเพื่อจะไปทำปูดองนะครับวิธีการมี2 อย่างคือดองสดหรือว่าดองคั่วนะครับบางคนก็จะเอาปูสดไปน็อกให้นิ่งก่อนแล้วก็เอาไปคั่วกับไฟก่อนจะดองแต่สำหรับเราชอบเป็นดองสดนะครับล้างปูให้สะอาดแล้วคัดไซส์ให้ไซส์ขนาดใกล้เคียงกันมาบรรจุใส่ขวดโหลนะครับแล้วก็หาน้ำปลาอย่างดีนะครับมาเทลงไปจะดองในน้ำปลาประมาณ3คืนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับแล้วก็จะเทน้ำปลาทิ้งจะเก็บเฉพาะตัวปูนะครับเกิดเราไม่ดองนะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือโดยการน็อกน้ำแข็งให้ปูแน่นิ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บเฉพาะตัวปูฟีดสดนะครับไว้ในช่องฟีดนะครับเก็บไว้ปรุงอาหารได้หลายเดือนนะครับเมื่อไหร่เราอยากจะทำเมนูอะไรเราก็ใช้ปูสดที่ฟีดไว้นะครับเป็นปรุงอาหารครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมชอบกดไลค์กดเลิฟกดติดตามนะครับขอบคุณครับสำหรับเมนูที่เราชอบมากที่สุดก็คือปูย่างหรือว่าจีปูนะครับ